เอาสวัสดีทุกท่านครับผมก็หน้างานของพวกเราครับวันนี้ก็เห็นว่าติดต่อช่างคนดังครับผมนะนี่ฟอร์ดอย่างดีเลยนี่มาถึงหน้างานนะครับเอาต้อนรับกันอีกเช่นเคยฮะอยู่กับช่องสีนุ้ยบุรีรัมย์วันนี้นัดช่างมาดูโอ้สวัสดีครับผมโอ้ในช่างมาเองเลยบ่ไม่มาก็ไม่ได้เนาะปรึกษาเรือกันมานานแล้วโอ้เนี่ยหน่อยดิมันยังไงเฮด FC บอกว่าแนะนำให้ติดต่อช่างมานี่เป็นยังไงบ้างครับผมบอกว่าเพื่อชี้เป้าว่าตรงไหนเป็นตรงไหนยังไงเดี๋ยวใช่ไหมไปอย่างมาเจอหัวหน้าจวกด้วยนั่นแหละคุยกันทางโทรศัพท์นานตั้งแต่ปีใหม่นั่นน่ะซ่อมทางโทรศัพท์กันจนเมื่อยแล้วก็หลายคนดูในคลิปก็บอกว่าทำไมคือคนเถ่าแท้แบคโค่น่ะมันคือซ่าแท้คราวนี้เจอแล้วเจอปัญหาแล้วระบบโซล่าไม่สู้ไฮดรอลิกเครื่องเหรอเออเครื่องก็ไม่ใช่ว่าเครื่องทั้งหมดหรอกกวนาปั๊มโซล่าเฉยอ๋อก็ปั๊มไปทำมาทำไม่ได้แจ้งเขาไม่ได้แจ้งให้เขาทำกวนาให้นะดิเขาก็นึกว่าเขาก็เลยไม่เปลี่ยนให้อันนี้ผลของการเช็คเรียบร้อยปกติดีหมดเลยนี่ไม่ได้เซียนุ้ยโทรตามที่อะไรนะตั้งอะไรนะที่ทำอันนี้ก็จริงๆถ้าเราปั๊มโซล่าไปเราต้องบอกเขาว่ามันไม่สู้โหลดมันสู้โหลดที่เท่านั้นเท่านี้นี่อย่างที่ป๋าเขียนมาให้สู้โหลดที่ 3,000 คราวนี้ช่างเขาจะรู้เลยช่างแล้วไฮดรอลิกเขาจะรู้กันแล้วพวกปั๊มพวกแพอะไรนี่โอ้เจ้านี่วัดแล้วเชื่อแล้วเออทุกอย่างหมดเลยคอนโทรลมือทุกอย่างสเปคไม่ต้องไปทำอะไรเลยพวกนั้นเหลือแต่ทำกาวนาใส่แล้วก็ให้เสียจวบจูน จูนเลคคูลเลเตอร์เอาให้ไวได้ไหนก็ทำ อ๋อสิมันช้ามันจะซื้อสู้โหลดประมาณ 12,000 มันถึงจะเริ่มโหลดถึงจะเริ่มมีอาการนุ่งมาหน่อยนึงตามหลักการของมันแค่ 3,000 เลย 3,000 น่ะไปแล้ว ใช่ๆเออ 3,000 ละวูบแล้วรถมันจะไปอย่างแรงจังเออแต่ปั๊มอะไรดีหมดเนาะดีหมดแล้วดีหมดแล้วเออนี่ของนายช่างใหญ่เขาจัดการเองไม่ต้องแสดงว่าเจ้าแกนี่ก็ติดตามตลอดเออปรึกษาก็กล่าวว่าจะให้ทำเองให้หมดนั่นแหละเออเพราะอย่างหารถ้าไม่จำเป็นเนี่ยไม่มาสมัยช่างหารไม่จัดสปริงมาด้วยแล้วโอ้โหให้ช่างเขามืออาชีพเขาทำเฮ้ยนะอะไรที่มันเป็นมืออาชีพมันจะโปรเฟชชั่นอลมันจะดีเออไอเราไม่จำเป็นต้องทำเก่งทุกอย่างหรอกแต่เรามาช่วยกันอย่างเงี้ยปรึกษาหารือกันเพราะใหญ่จะออกในโซนนี้ครับตรงไหนเสียจริงไม่เสียจริงมาช่วยกันเออแล้วเราเอาคนเก่งๆมาทำให้ครับเขาก็จะมีเครื่องไม้เครื่องมือเฉพาะกิจเขาครับไอเราทำก็งงๆแบบไม่จบอีกปกติพี่รับทำระบบอะไรบ้างอะหรือว่าปกติเนี่ยดูแลเกี่ยวกับเพราะใหญ่ตอนหลังเป็นที่ปรึกษาเป็นคนเศร้าใครได้รถใหม่มาอะไรอย่างนี้เออหรือว่าบางทีไปแก้ปัญหาซ่อมโน่นซ่อมนี่ไม่จบครับเอาง่ายๆอย่าว่าช่างหรือกันเลยช่างหนีนี่จากสิทธิ์เพราะใหญ่จะไปช่วยแบบนั้นช่างปล่อยทิ้งไม่มาหรือว่ายังไงก็แบบนี้แหละนี่มาจนว่าให้มันเจอให้ได้ว่ามันโหลดเพราะอะไรต้องมาช่วยกันนะนะครับเออต้องมาดูสาเหตุจริงๆมันต้องมาวัดกับตาตัวเองแล้วบางทีบางจุดน่ะบางทีมันก็คุยทางโทรศัพท์มันก็ไม่ชัดเจนเนาะเออถ้าเราได้มาวัดมาอะไรจริงๆเนี่ยมันจะชัดเจนเออเห็นชัดเจนว่าเป็นตรงนั้นตรงนี้อ้าวได้การแล้วได้งานได้รู้แล้วว่ามันเกิดจากตรงไหนเนาะครับรู้แล้วชัดเจนปัญหานิดหน่อยครับเนื่องจากว่าผมก็ไม่ได้ประสานนั้นให้ผมก็ผิดอยู่ไอ้ตอนเราปั๊มไปผมก็คือคราวนี้ก็ไม่ได้ไปแจ้งเขาว่ามันไม่สู้โหลดครับเออเขาก็ไม่ได้ทำผมไปทำผมก็ เขาก็ไม่ได้ถามนะว่างานเขาเยอะครับเออทำไมได้มาชิดไก่เดี๋ยวผมก็นึกว่ามันสปริงมันล้าด้วยป่ะปกเป็นเรื่องปกติครับกวนาล้าอะไรเป็นเรื่องปกติรถเราเครื่องจักรก้นหนักเนี่ยครับแล้วมันทำงานควบคู่กับเรกูเลเตอร์ของปั๊มกับกวนาปั๊มโซล่าเรกูเลเตอร์ของปั๊มอะไรกับเรกูเลเตอร์กับกวนาของปั๊มโซล่าเนี่ยต้องประสานกันกูใจน่ะมันเด้อมึงใจโซล่ามานะเออตอนนี้คือว่ากูดีดไปแล้ว3ช่วงตัวอันนี้เพิ่งกำลังจะกำลังจะดีตามเครื่องมันก็ไม่พอเครื่องมันก็พร้อมจะไปคราวนี้มึงไม่อัดโซล่าบางคนไม่เข้าใจไปเพิ่มโซล่าพิษ
ควันดำเครื่องร้อนคนละอย่างนะกินน้ำมันนะคนละอย่างคนละเรื่องเลยน้ำมันโซล่าเนี่ยเขาจะสเปคไว้แล้วรอบสูงสุดเท่านี้รอบต่ำสุดเท่านี้ไว้แล้วเราไปเพิ่มเนี่ยมันจะเกินโดยมันเพียงแค่ว่ามันดีดส่งกันไม่ทันเฉยคือน้ำมันเราเยอะพร้อมจะไปอยู่แล้วไอ้คนส่งเนี่ยคนส่งมันไม่ไปคนส่งตื่นสายหน่อย ดีดไม่ทันเขาโอเคเลยทั้งจวบบ้านเลยครับพ่อหน้าเอาเดี๋ยวขออนุญาตถามหน่อยป้าอยู่ที่ไหนบ้านเกิดอยู่อยู่อำเภอพนมไพรจังหวัดร้อยเอ็ดติดยะโสเลยเห็น FC ติดตามในช่องอยู่เนาะแต่ว่าก็ไปถั่วทิพย์ถั่วแดนภาคอีสานเนี่ยง่ายก็ใครมีปัญหาก็ไปช่วยกันครับของงานเน้นช่วยแก้ปัญหาเรื่องอารมณ์อะไรก็ให้เจ้าของจัดการเอาไปเน้นจุดไหนเสียจริงๆจังๆถ้าพอซ่อมจุดนั้นได้ซ่อมแต่ถ้าซื้อก็จะแนะนำร้านซื้อที่ดีที่เราเคยมีประสบการณ์ซื้อร้านนี้ตรงนี้อะไรอย่างนี้แต่ก่อนป๋าอยู่เกี่ยวกับแมคโครโดยตรงไหมป๋าอยู่จบเฮฟวี่โคราชรุ่น20จากก้นหนาโคราชแล้วก็มาอยู่บริษัทเมโทรแคทแคทเตอร์พิลล่าอยู่หลายปีแล้วก็ออกมาเปิดอู่กับพรรคพวกอยู่ที่ร้อยเอ็ดก็ดูแลหมดทุกอุปกรณ์นั่นแหละคราวนี้มันไม่จากแคทแล้วโคมีโคมัตสุทุกอย่างมันก็จำเป็นตอนนี้ลูกหลานเขาค่อยๆทยอยแข็งแรงแยกย้ายกันไปพ่อใหญ่ก็เลยออกมามันไม่มีพละกำลังเยอะก็เลยออกมาเป็นคอนซัลท์เป็นที่ปรึกษาร่วม10ปีมานี่แหละว่าจะไปบวชก็นี่ก็กลัวจะไปตามถึงวัดอีกบวชเดี๋ยวจะของแม่โคก็ตามไปอีกล่าสุดไปเช็คของใครมาทางไหนเห็นในคลิปอ่ะก่อนจะมาวันนี้เหรอครับไปดู135ที่ยะโสซื้อมาใหม่อ๋อเอาไปไงอ่ะ 600,000 ใช้ไม่ได้โอ้ตรงนี้จวดแล้วเมื่อวานนี่เขาปรับอะไรฮะก็มีระบบไฟมีปัญหาก็คือรถเขาปล่อยขายเลยเอาง่ายๆซะโอ๊ยหน้าหนาก็ได้มาตั๋วกันอยากขายไปซื้อกลางคืนด้วยเลยก็อย่างว่าแล้วเขาอยากขายเนาะไล่ให้หมดเนี่ยซื้อปั๊มไพลอตมาใส่ใหม่แล้วก็ไล่ระบบไฟใหม่ไล่ใหม่แล้วนะแล้วยังตัวนี้ปั๊มไพลอตไม่ต้องเปลี่ยนนะโอ้ตัวนี้ดีหมดแล้วระบบไฮดรอลิกจัดการนี่เสียเขาจัดการเองสบายเพราะว่าถ่ายคลิปไปคลิปแรกเลยโอ้มันช้าช้าคือระบบของเรานี่เอาหลักหลังระบบรถแมคโครนี่ถ้าไฮดรอลิกมันมี2ระบบระบบเรื่องดันต่ำเรื่องดันสูงเราต้องแยกให้ออกรถเราเป็นตรงไหนระบบเครื่องยนต์ครับระบบเครื่องยนต์ก็จะมีระบบโซล่าระบบอากาศระบบกำลังอัดบอลนี่3อันของเราตัดปัญหาไปนี่โซล่าตัดไประบบโซล่าก็ต้องมีอีกปั๊มโซล่ามีลูกปั๊มกับมีตัวคุมลูกปั๊มก็ต้องแยกย่อยออกมาอีกคราวนี้พอเราย่อยได้เยอะแยะไปหมดเนี่ยเราจะประหยัดค่าใช้จ่ายในการซ่อมแล้วมันจะถูกจุดผมลองคนไปน้ำเครื่องเจ้าตัวประสันเมื่อเติบจากเสียงอย่างโยกเครื่องไปส่อมกันสนันวันไปเห็นบ่อันนี้บ้านกาวน่าบ่เห็ดกับบ่จบแต่เราย่อยออกมาปุ๊บเอาเครื่องเราดีเทอร์โบดีอะไรดีลูกปอกแหวนดีปั๊มโซล่าดีหัวฉีดดีเราทำเฉพาะกาวน่า 3,000 กว่าบาทนั่นมันนี่คือข้อดีของการเช็ค 100% เพราะอันนี้เทอร์โบก็ใหม่นะเทอร์โบใหม่แล้วก็ปั๊มเช็คใหม่ปั๊มก็ใหม่ยังไม่ได้ทำกาวนาแค่นั้นตัวเดียวโอเคได้บ้านครับผมป๋าจะเดินทางครับไปไหนต่อครับผมไปไหนต่อก็มีเจ้าหนึ่งโทรมาอยู่นี่โทรหลอกมาอีกแล้วมาร์คทีอยู่ทางโน่นอ่ะทำงานเดียววันเดียวพอไปใส่แล้วว่าสันอยู่กูฉีดอะไรน่านานพ่อใหญ่นี่แหละงานพ่อใหญ่ต้องไปแล้วครับไอ้ใครรถขุดมีปัญหาก็ติดต่อเบอร์พยายามอย่าโทรไปหลายมันบอกใครเดี๋ยวมาเบอร์ติดต่อเบอร์ไม่ค่อยฝากไปหาเอาแฟนขับไปหาดูใน YouTube ดีกว่าไปหาเอาเองนะปกติทางนี้ก็เป็นแฟนคลับทางติดอยู่ครับติดตามเขามาสร้างพยายามยังจะไม่เบื่อโทรสร้างยันเขาหูเขาจะเอื้อนไปส่อมมาแล้วเห็นก็ว่ามีปัญหาอะไรก็ดูเอาบอกหน่อยก็ได้0856937306เบอร์พ่อใหญ่หาไอดีไลน์กันแล้วกันเดี๋ยวจะให้อีก FC ให้นะเรียกพ่อใหญ่ไปปรึกษาได้ส่วนมากจะยังไม่ไปหรอกจะบอกให้ทำเองก่อนโทรมาปรึกษาได้ถ้ามันเหนือบ่ากว่าแรงจริงค่อยมาเบิ่งซอยกันนั่นแหละอันนี้ก็แนะนำทางนี้คือเซียนด้วยเอา
ใครอยากเห็นอยู่เห็นผมเป็น FC เขาด้วยผมตามเขาอยู่กดติดตามเพราะว่าจากก้นหนังเนี่ยจะติดตามกันหมดนั่นแหละขุนดันขุนอะไรจะรู้จักกันหมดเพราะว่าเขาทำก่อนผมก็จะเจอใครผมก็ตอนนี้ช่องติดตามช่องชื่ออะไรของป๋าก็ชื่อธรรมดาสังหารกองสีนี่แหละมันก็ไม่ได้เน้นช่องเป็นเพจใช่ไหมเป็นเพจเพจเขาก็ทำให้ใหม่ทำให้เป็นลูกหลานก็ทำให้ YouTube ด้วย YouTube TikTok สัมปปิเขาเฮ็ดให้ครับป๋าก็มีหน้าที่มาไทยนี่แหละหลังๆก็มาไทย FC น้ำกันเพราะเดี๋ยวม่วนกันเพราะเดี๋ยวรู้ว่ามาเจอกันตอนไหนงานเนาะ FC ติดตามเยอะอยู่ผมเข้าไปดูเมื่อนึงหนึ่งได้หลายปีแล้วหมดไปใส่เจ้าหลายถอนเมื่อยนะเดี๋ยวไปครับผมโอเคสวัสดีครับเดี๋ยวให้ครับช่างมาทำกวนาดูได้เลยล่ะคะนี่แปลงน่าจะขึ้นเพราะว่าตอนนี้ใช้รถขุดเล็กขุดมันช้าดูอย่างนี้นะครับจุดนี้ทั่วเลย 100% 100% เนาะอ้าวขอบคุณป๋ากันด้วยนะผมนะก็ใครติดตามกับผมนะจะรถขุดน้ำฟ้าคันนี้นะฮะก็รถมันไม่มีแรงครับผมนะขุดไปแล้วมันโหลดนะครับผมมันช้านะครับก็ให้ป๋ามาดูให้ครับผมนะมาดูเช็คแล้วก็บอกว่าต้องทำกวนาเครื่องเพิ่มเติมอีกนะครับนะเอายังไงก็ติดตามกันหน่อยครับผมนะสำหรับเจ้ารถขุดคันนี้นะฮะธรรมดาครับผมรถซื้อมาไม่แพงแต่ก็ต้องมาซ่อมนะครับนะเอาลาท่านผู้ชมไปก่อนครับผมบ๊ายบายสวัสดีครับผม